เราพลาดตรงไหนเราพลาดถึงเรื่องของความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าคนในพรรคหลายๆคนก็ไม่มายที่จะพูดเรื่องนี้นะครับผมเองผมก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนของเรามีความชัดเจนแต่ว่าหลายๆเรื่องเราก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเอ๊ะได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันชัดเจนจริงหรือเปล่าเอ๊ะมันช้าไปหรือเปล่าเรื่องของ transformation เองก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่คำพูดคำเดียวเนี่ยมันชัดเจนเรื่องของ speed to market เรื่องของการตัดสินใจที่มันรวดเร็วนะครับเรื่องของมีกรไม่มีกูแล้วก็ยูเทิร์นได้ภายใน2 ชั่วโมงไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้ภายใน2 ชั่วโมงหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรสมัยใหม่ครับก้าวไกลเองก็เป็นองค์กรสมัยใหม่ใช่ไหมเขาเข้าใจถึงความเร็วด้วยความเร็วนะครับตรงนี้เราเองเราก็มีหลายเรื่องซึ่งตรงนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจทุกคนในพรรคเพื่อไทยเข้าใจครับบ่ายวันนี้เมื่อกี้ก่อนผมมาที่นี่ผมก็มีการคุยกับสมาชิกพรรคอย่างละเอียดคุยกับยังเติร์กอย่างละเอียดว่าสิ่งที่เราพลาดไปคืออะไรเราต้องพัฒนาอย่างไรเราเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่แข็งแกร่งมีครบหมดทุกอย่างเข้าใจพี่น้องประชาชนดีแต่ว่านี่เราใหญ่แล้วจะเป็นแบบโกดักหรือคุณจะเป็นแบบ J.P. Morgan ผมอยากเป็นแบบ J.P. Morgan ผมไม่อยากเป็นอย่างโกดัก